มีความสงสัยหมดความสงสัยในรายการต้องสงสัยเรื่องต้องสงสัยในวันนี้สวัสดีครับรายการต้องสงสัยในวันนี้นะครับจะนำคำถามทางโลกมาตอบในทางธรรมนะครับวันนี้มีคำถามเลยครับจากประเทศสหรัฐอเมริกาชื่อคุณกิติศักดิ์นะครับหรือพี่โจอยากให้คุณนิชินำเสนอเรื่องราวแง่มุมเกี่ยวกับความเชื่อที่ผิดเพี้ยนจนเป็นความงมงายในมุมมองของคุณนิชิเองบวกหลักคำสอนในพุทธศาสนาว่ามีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างเส้นแบ่งระหว่างความเชื่อกับงมงายมันอยู่ที่ตรงไหนมีคนจำนวนไม่น้อยที่เชื่อแบบงมงายโดยไม่มองถึงหลักความเป็นจริงเหตุและผลหรือหลักการทางวิทยาศาสตร์เลยจะทำอย่างไรให้คนเหล่านี้มองเห็นความจริงของยุคในปัจจุบันนี้ซึ่งนี่มันปีคริสตศักราช2020ยุค New Normal แล้ววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเท่านั้นที่จะครองโลกก็คำถามของพี่โจจากไมอามี่เป็นคำถามที่ดีและเป็นคำถามที่ยาวที่สุดที่รายการเราเคยมีครับนะครับคำถามนี้นะครับเรามาดูที่คำว่างมงายก่อนความงมงายเนี่ยตามที่ว่างมงายเนี่ยมาจากอะไรครับมาจากความเชื่อในสมัยก่อนซึ่งจะพิสูจน์ได้ไม่ได้ใช่ครับความงมงายมาจากความเชื่อแน่นอนทุกคนในโลกนี้มีความเชื่อที่หลากหลายและมีความเชื่อที่ไม่มีทางเหมือนกันถ้าคนที่มีความเชื่อที่อาจจะใกล้เคียงกันหรือเหมือนกันเนี่ยก็อาจจะมาอยู่ในกลุ่มเดียวกันแต่ถ้าคนที่มีความเชื่อที่แตกต่างกันเลยก็จะมีการโต้แย้งมีการขัดแย้งกันโดยตลอดนะครับดังนั้นความเชื่อหรือความศรัทธาบางครั้งจะมีคำพูดว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่แล้วถ้าสมมติว่าคนที่ไม่เชื่อแล้วอยากลบหลู่จะเป็นยังไงเราก็ต้องดูว่าถ้าเราไม่เชื่อในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้นเราต้องพิสูจน์การพิสูจน์ที่ดีที่สุดของศาสนาพุทธคือการเข้าไปศึกษาพุทธศาสนาแปลว่าศาสนาที่มีการตื่นรู้เราต้องตื่นรู้แล้วเราต้องเข้าไปศึกษาว่าสิ่งที่คนกำลังงมงายหรือที่เขามีความเชื่อแบบนั้นมาจากพื้นฐานเป็นอย่างไรมาจากความเชื่อลักษณะไหนทำไมเขาถึงเชื่อถึงขั้นที่บางคนเชื่อจนไม่ลืมหูลืมตาหรือเรียกว่างมงายนั่นแหละนะครับแต่ถ้าเป็นความเชื่ออีกแบบนึงคือความเชื่อที่เรียกว่าศรัทธาแล้วเติมปัญญาลงไปนั่นน่ะจะไม่ใช่งมงายแต่จะเรียกว่างมง่ายงมง่ายนี่เป็นศัพท์ใหม่นะฮะซึ่งถือกำเนิดขึ้นมาเพราะมันมีงมงายเลยมีงมง่ายงมง่ายเปรียบเหมือนกับอะไรเหมือนกับเวลาเราทำของตกลงไปในน้ำครับนะฮะถ้าน้ำที่ใสเนี่ยเราจะงมขึ้นมาได้ง่ายเลยใช่ไหมฮะง่ายเลยเห็นเลยใช่เพราะว่านั่นแหละคือรู้เลยว่านี่คือสิ่งของที่เราหยิบจับได้ครับแต่ถ้างมงายมันจะดูมืดมืดมนมนหาคำตอบไม่ได้หาไม่เจอใช่ครับเพราะนั้นคือปัญญานี่แหละจะเป็นตัวทำให้งมงายเปลี่ยนมาเป็นงมง่ายทุกคนมีความเชื่อได้หมดแต่ขอให้เติมปัญญาลงไปปัญญาคือการรู้มีทั้งการรู้ระดับเบื้องต้นคือการรู้ในเรื่องของทางโลกและความรู้เรื่องสูงขึ้นไปอีกก็คือความรู้ในเรื่องของทางธรรมหรือความรู้ในเรื่องของจิตวิญญาณดังนั้นปัญญาที่ว่าเนี่ยทุกคนสามารถฝึกฝนได้ทั้งหมดเมื่อเราฝึกฝนได้เราจะแยกแยะออกแล้วว่าอะไรคือเรื่องงมงายเพราะคนที่รู้จะมองออกเพียงแค่สัมผัสแค่นิดเดียวก็จะรู้แล้วว่านี่เป็นไปในทางมืดมัวเป็นไปในทางที่ลุ่มหลงหรือเป็นไปในทางที่หลอกลวงครับครับศรัทธาต้องมีปัญญาเสริมเข้าไปด้วยครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะหลุดจากการงมงายได้ก็ต้องมีปัญญาครับผมจริงๆการถกเถียงกันมันเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดการตกผลึกแล้วเติมความคิดลงไปก่อนแค่เราคิดแล้วพอวิเคราะห์ได้แล้วแยกแยะได้เนี่ยมันก็เหมือนเป็นการเขาเรียกทำให้เราเกิดปัญญาครับผมอย่างนั้นก็จะช่วยทำให้เรามองเห็นทิศทางเห็นน้ำที่มันขุ่นใสขึ้นใสขึ้นใช่เราจะทำเรื่องงมงายที่ทุกวันนี้กำลังงมงายอยู่ให้เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์เหมือนที่พี่โจ้บอกก็ได้เพราะยุคนี้มันต้องวิทยาศาสตร์ครองโลกหรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมฮะด้วยการตั้งสมมติฐานแล้วก็เมื่อตั้งสมมติฐานเสร็จปุ๊บก็ต้องลองทำการทดลองแล้วสรุปผลว่าสมมติฐานกับการทดลองมันตรงกันหรือเปล่าถ้าสมมติว่าเรื่องไหนก็ตามที่สมมติฐานตั้งไว้อย่างนี้แต่พอทดลองแล้วออกมาอีกแบบนึงแสดงว่าเรื่องนั้นไม่น่าใช่ละมันต้องเป็นเนื้อเรื่องเดียวกันทั้งหมดผมเห็นในข่าวในคลิปวิดีโอที่ส่งมาแล้วเราก็เสพตรงนี้ครับมองเฮ้ยทำไมเขามีความเชื่อมีความงมงายในแบบนี้บางคนถึงกับมันเหมือนอารมณ์แบบบูชายันแต่มีคนกลุ่มนึงปริมาณเยอะเหมือนกันนะครับครับผมหลักสิบหรืออาจจะหลายร้อยหรืออาจจะถึงพันเลยก็ได้ครับมีความเชื่อแบบนี้ในขณะที่เราคนนอกเรามองไม่ใช่อ่ะ
นี่ไม่ใช่สิ่งที่พุทธศาสนาเราให้เราเป็นแต่ทำไมเขาถึงเชื่อแล้วเขารู้สึกว่าการทำแบบนี้คือการหลุดพ้นนะครับเราจะมีคำแนะนำบอกกล่าวเขาไหมครับโอเคก็ในความเชื่อเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาเชื่อแบบสุดโต่งเลยบางทีเรามีความหวังดีอยากจะเข้าไปเตือนเขาแต่เขาปฏิเสธเลยนั่นอันดับแรกเนี่ยให้เรารู้ว่าที่เขาไม่เชื่อแล้วเขาต้องโดนลัทธิหรือกลุ่มเท่านั้นหลอกเนี่ยหนึ่งคือกรรมของเขาส่วนหนึ่งก่อนเขาต้องเคยทำกรรมอะไรร่วมกันมาเลยเข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นสองเมื่อเราจะดึงเขาออกมาทำไมเขาถึงออกมาไม่ได้เมื่อมีกรรมอยู่กับกลุ่มนั้นแล้วออกมายังไม่ได้เพราะอะไรเพราะยังใช้กรรมร่วมกันไม่หมดแต่สังเกตดูในลัทธิเหล่านี้เมื่อไรก็ตามที่คนที่เคยเข้าไปอยู่แล้วใช้กรรมหมดเขาจะเริ่มตาสว่างเช่นบางทีเขาตาสว่างว่าอาจจะเหมือนเรียกลัทธิเหล่านี้อาจจะเรียกไปเสียทรัพย์ถูกไหมครับเสียทรัพย์เสียตัวหรือเสียเวลาเสียโอกาสต่างๆครับผมต้องรอให้เขาเหมือนหมดโอกาสหมดทรัพย์สินเงินทองใช่ไปซะก่อนใช่ซึ่งการหมดทรัพย์สินเงินทองหรือเสียอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนั่นก็คือเหมือนกับใช้กันหมดก่อนแล้วพอใช้กันหมดเสร็จปุ๊บเขาหลุดออกมาได้เขาย้อนกลับไปดูโอ้ตอนนั้นฉันไม่น่าแบบโดนหลอกอะไรขนาดนี้ทั้งที่ความจริงบางคนความรู้ทางโลกระดับสูงมากนะฮะเป็นจบด็อกเตอร์เป็นโอ้โหอาชีพการงานดีอาชีพการงานดีมากใช่ครับแต่ทำไมถึงโดนหลอกเพราะเขามีกรรมแล้วจะออกมาได้ก็คือต้องใช้กรรมกันให้หมดก่อนเมื่อออกมาแล้วเนี่ยถามว่าบางคนหลุดออกมาแล้วอยากจะไปดึงคนที่อยู่นั้นออกมาด้วยเขาก็ยังออกมาไม่ได้เพราะเขายังใช้กรรมชุดนั้นยังไม่หมดดังนั้นเรื่องนี้บางทีคนที่มองจากข้างนอกเนี่ยถ้าเรามีปัญญาเราจะมองออกแต่แรกเลยว่าสิ่งที่กลุ่มเหล่านี้ทำมันไม่ใช่ทางที่ถูกไม่ใช่ทางที่ควรนะครับเรามีวิธีดูง่ายๆว่ากลุ่มหรือลัทธิที่มีความเชื่อแปลกๆผิดๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรเข้าไปอยู่หรือเข้าไปสัมผัสเนี่ยดูได้จากอะไรดูที่การกระทำของเขาทั้งหมดว่าเป็นการกระทำที่เบียดเบียนผู้อื่นหรือเปล่าและการกระทำนั้นเบียดเบียนตัวเขาเองด้วยหรือเปล่าถ้าการกระทำเบียดเบียนผู้อื่นและเบียดเบียนตัวเขาเองนั่นก็ถือว่าเป็นทางที่ไม่ควรแล้วทำให้ผมนึกจริงๆทวนไป4 5ข้อครับผมข้อ1ก็แน่นอนเบียดเบียนผู้อื่นถูกมั้ยครับข้อ2ก็เหมือนลักทรัพย์ครับขโมยข้อ3นี่จริงๆมันเหมือนกระทบเรื่องของภรรยาเรื่องสัมพันธภาพในครอบครัวสัมพันธภาพในครอบครัวต่างๆมันสะท้อนไปถึงมุสาที่เป็นเรื่องของความเชื่อมันถูกครอบงำไปทั้งหมดครับข้อ5ที่ผมไปเรื่องของขาดสติไปเลยขาดสติปัญญาอาจจะยิ่งกว่าดื่มสุราเพราะมัวเมาไม่มีสติของตัวเองครับครับผมก็ถ้าผมว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าเรามีศีลคุมใจไว้เนี่ยมันก็จะช่วยทำให้เราออกไปจากลัทธิตรงนี้ใช่ครับผมเพราะฉะนั้นคือปัญญาทางโลกอาจจะช่วยได้ในเรื่องบางเรื่องแต่ถ้าสมมติเป็นในเรื่องของความเชื่อแล้วบางทีต้องใช้ปัญญาทางธรรมเข้าไปพิจารณาทีละเรื่องทีละเรื่องแล้วเราจะมองออกเลยว่าสิ่งที่ลัทธิหรือความเชื่อเหล่านี้ทำไปนั้นมันไม่ใช่ทางหลุดพ้นไม่ใช่ทางแห่งความเจริญเป็นแต่ทางในความเสื่อมผู้มีปัญญาจะเปลี่ยนงมงายเป็นงมง่ายแบบง่ายๆ